ค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการออกแบบอัลกอริทึมแบบซูโดโค้ดแบบประเภทที่2นั่นก็คือแบบทางเลือกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขนะคะหรือว่าการตรวจออกแบบซูโดโค้ดแบบทางเลือกนี่แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือประเภทแรกก็คือแบบ non else นะคะ non else ก็คือมีทางแค่ทางเลือกเดียวนะคะแบบที่2นั่นก็คือ if ธรรมดานั่นก็คือเป็นซูโดโค้ดแบบมีทางเลือกแบบ2ทางเลือกนะคะและประเภทที่3นั่นก็คือ nested if นั่นก็คือมีทางเลือกมากกว่า2ทางเลือกขึ้นไปนะคะนี่ก็คือประเภทของซูโดโค้ดแบบมีทางเลือกนะคะเรามาดูแบบแรกกันนะคะนั่นก็คือแบบ non else non else ก็คือมีทางเลือกเดียวเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามาดูรูปแบบของการเขียนนะคะอย่างเช่น if แล้วก็มาตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะถ้า if แล้วในวงเล็บแล้วเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้มาทำกลุ่มคำสั่งถัดมาเลยนะคะนี่คือยกตัวอย่างเช่นถ้าA นะคะค่า A ที่เราเข้ามามีค่าเป็น1นะคะเป็นจริงนะคะก็ให้ทำการปริ้น A เท่ากับ1ออกทางหน้าจอเลยนะคะและลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขแบบ if นะคะแบบ if ก็คือแบบมี2ทางเลือกนะคะก็คือมี if แล้ว else if แล้ว else นั่นเองนะคะรูปแบบของการเขียนนะคะก็คือจะเป็น if แล้วเงื่อนไขเมื่อเจอเงื่อนไขเมื่อไหร่ต้องทำการตรวจสอบค่ะว่าเงื่อนไขที่เราเจอนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะถ้าเงื่อนไขที่เราตรวจสอบเป็นจริงเมื่อไหร่นะคะก็จะทำการมาทำกลุ่มคำสั่งที่1นะคะถ้าเป็นจริงแล้วก็ end if ออกไปนะคะแล้วถ้าเงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จนะคะก็จะหลุดมาทำกลุ่มคำสั่งที่2ที่อยู่ภายใต้ else นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ if นะคะ sex นั่นก็คือเพศนะคะที่ระบุออกมาทางแป้นพิมพ์ว่าถ้าเขากด M นะคะทางแป้นพิมพ์ถ้าเป็นจริงก็จะให้ปริ้นคำว่า male ออกมานะคะนี่คือตัวอย่างแล้วถ้าเป็นเท็จนะคะก็จะให้ปริ้นคำว่า female ออกมานะคะและในซูโดโค้ดแบบทางเลือกที่เป็นมากกว่า2ทางเลือกขึ้นไปนะคะจะมีรูปแบบการเขียนดังที่เห็นที่สไลด์นะคะก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่รับเข้ามาเป็นเท็จเมื่อไหร่นะคะก็จะต้องมาทำการตรวจสอบนะคะเงื่อนไขต่อมาที่หลัง else นะคะแล้วถ้าเงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริงนะคะก็จะมาทำกลุ่มคำสั่งภายใต้ if ที่2แล้วก็ค่อย end if ออกมานะคะนี่ก็คือเป็นทางเลือกที่มีมากกว่า2ทางเลือกนะคะยกตัวอย่างนะคะจะสังเกตว่าเป็นซูโดโค้ดของการตัดเกรดนั่นเองนะคะถ้าสกอร์มากกว่า80จะให้ปริ้นเกรดอะไรนะคะและถ้าสกอร์ที่รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะมากกว่า60มากกว่า50นะคะมาทำการตรวจสอบว่าคะแนนที่รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์นั้นมีค่าอยู่ในช่วงไหนนะคะแล้วก็ให้ทำการปริ้นเกรดออกมาทางหน้าจอนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของ nested if นะคะส่วน nested if อีกแบบนึงที่สามารถเขียนนะคะได้เมื่อสักครู่นี้ก็จะสังเกตว่าลักษณะการเขียนซูโดโค้ดแบบ if แบบ nested if จะรู้สึกว่ามีการเขียนที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะและมีความยุ่งยากมากสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะคะก็จะทำให้ทำการไล่โปรแกรมได้ยากนะคะทางผู้พัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาระดับสูงก็มีการทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาที่เราเคยได้ยินว่า switch case นะคะนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับการเขียนโปรแกรมในลักษณะรูปแบบภาษาคำสั่งที่มีลักษณะมากกว่า2ทางเลือกขึ้นไปนะคะเพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์ได้เขียนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นลักษณะการเขียนนะคะก็จะเป็นเคสแล้วก็มาตรวจสอบ value ก็คือค่าที่รับมาทางแป้นพิมพ์นะคะอย่างเช่นกด1กด2กด3กด4หรือกดตัวอักษรนะคะแล้วก็เข้ามาตรวจสอบนะคะตามกลุ่มคำสั่งต่างๆที่เราเขียนภายใต้เคสนั้นนะคะอย่างเช่นถ้า value ที่รับเข้ามาตรงกับ value ที่2คำสั่งของภายใต้เคสก็จะกระโดดไปทำที่กลุ่มคำสั่งที่2นะคะตามเงื่อนไขของ value 2เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสกอร์ที่รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะมีค่าเป็น85นะคะ
โปรแกรมจะกระโดดไปไหนก็จะกระโดดไปตามเคสแรกเลยก็คือ85มันอยู่ในช่วง80ถึง100มันก็จะทำการปริ้นเกรด A ออกมานะคะแต่ถ้าเป็นเราใช้ if else if else นะคะอย่างรูปแบบเมื่อสักครู่นี้การใช้ if else มันก็จะทำ85นี่วิ่งเข้าไปเช็คทุกบรรทัดเลย1ค่ะทำให้เกิดอะไรผลเสียก็คือทำให้ใช้เวลาในการวนในการตรวจเช็คเงื่อนไขเยอะมากแต่ถ้าเป็นเคสเอา85นี้เช็คที่ค่าสกอร์หรือว่าค่า value แล้วเขาจะวิ่งไปตามแขนงของเคสนั้นแล้วก็จบเคสเลยนะคะสวิตช์เคสนี่จะง่ายออกแบบง่ายเขียนง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการรันโปรแกรมด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยสำหรับคนเขียนโปรแกรมหรือว่าผู้พัฒนาโปรแกรมนะคะ